ตอนนี้เรากลับมาอยู่กันต่อพี่ปูเป้นะครับพร้อมกับโอ้โหสุดยอดมากคือเต็มโต๊ะเลยฮะแล้วตอนนี้นี่หิวมากๆแล้วด้วยนะฮะอยากจะให้พี่ปูเป้เนี่ยทำการแนะนำเมนูแต่ละเมนูก่อนเลยดีกว่าครับค่ะแน่นอนเลยเมนูซิกเนเจอร์ของร้านราชูก้าที่บอกจูเนียร์ไปแล้วก็คือขาหมูเยอรมันทอดนะคะอันนี้เราเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยเพื่อเพิ่มความแซ่บนะคะแล้วก็นี่ขาหมูจะกรอบมากเลยนะคะแล้วก็มีซาวคราวกับเฟรนฟรายให้ด้วยนะคะส่วนจานกลางนี้เป็นจานที่เป็นฟิวชั่นเมนูที่ฟิวชั่นขึ้นมาใหม่ก็คือแซลมอนสโมคลุยสวนนะคะเป็นเนื้อแซลมอนนุ่มๆแล้วก็บวกกับเครื่องลุยสวนนะคะก็จะเพิ่มความแซ่บให้เมนูนี้แล้วก็จานทางนี้เลยอันนี้เป็นเมนูน้องใหม่ที่มาแรงนะคะก็คือสปาเกตตี้ต้มยำนะคะครีมชีสอ๋อเห็นมีตะไคร้ด้วยนะใช่ก็คือจะเป็นสปาเกตตี้ต้มยำซีฟู้ดจะใส่เครื่องซีฟู้ดมีกุ้งนะคะหอยมังคุดนิวซีแลนด์ปลาหมึกแล้วก็ราดด้วยครีมชีสอีกทีนึงค่ะแต่ละเมนูน่ารับประทานมากๆเลยนะคะอันนี้ดูมีสีสันมากๆเลยดูแล้วว่าน่าจะถูกปากคนไทยนะเพราะว่านอกจากที่จะมีแซลมอนหอมที่เอาไปลมควันแล้วก็ยังมีในส่วนของพวกเครื่องเทศของไทยและบ้านเราด้วยใช่อันนี้ก็โอ้โหเห็นแล้วน่ารับประทานมากเลยขอลองชิมนิดนึงงั้นลองชิมเลยดีกว่าค่ะได้ครับเริ่มต้นจากแซลมอนละกันทานง่ายนะครับอร่อยมากครับถ้าเกิดใครชอบทานเผ็ดนะครับผมว่าเมนูนี้เนี่ยอร่อยมากๆเลยคือมันจะมีกลิ่นของแซลมอนคือกลิ่นแซลมอนเนี่ยยังแรงอยู่นะฮะแล้วก็ยังมีพวกกลิ่นเครื่องเทศมีมะนาวด้วยนิดนึงแล้วก็มีปลาไข่อร่อยมากค่ะเดี๋ยวลองต้มยำดีกว่าสปาเกตตี้ต้มยำอันนี้ไม่เคยเห็นเลยนะของอันนี้ยังเคยพอเห็นมาบ้างแต่ว่าอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเมนูที่แปลกมากสำหรับผมDon't let them in trouble by the way life shall be enough กุ้งเลยมั้ยกุ้งหมึกใหญ่มากครับ Dispense with care let down you if you have it made Don't be afraid Once you take it easy oh so easy Contentment is not กุ้งที่นี่สดมากครับผมเพราะปกติแล้วผมเป็นคนที่เป็นภูมิแพ้ถ้าเกิดทานกุ้งไม่สดเนี่ยมันจะคันหูคันหูแล้วจะเริ่มคันปากแต่ตอนนี้ยังไม่คันเนื้อเราสดมากครับผมแล้วก็มาถึงจุดเด่นนะฮะซิกเนเจอร์ของร้านนะครับโอ้แต่ละอย่างมาอยู่ที่นี่นี่ผมว่าถ้าเกิดมาบ่อยๆผมต้องกลายเป็นคนที่แบบว่าตัวบวมแน่กินทั้งวันนะอันนี้นี่เราต้องรับประทานกับน้ำจิ้มด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะกรอบมากครับดิ้นเต๋งครับผมแกเลี่ยนอันนี้ปกติเนี่ยเวลาผมไปกินขาหมูที่อื่นซาวเขาจะให้มาน้อยมากไงครับเราต้องขอเพิ่มบางทีต้องเสียตังค์ด้วยแต่ว่าดูเลยครับที่นี่แบบมาใหญ่มากแล้วก็เยอะมากเรียกได้ว่าคือดูทุกคำที่กินขาหมูเนี่ยคือเราหันมาแต่เรากินอันนี้ควบคู่ไปด้วยทุกคำผมว่าก็น่าจะพอดีกันคือบางที่เนี่ยคือกินขาหมูไปได้ครึ่งอันอันนี้ก็หมดแล้วมีน้ำตาลนะครับน้ำตาลนี่ทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วนะฮะก่อนที่จะมาถ่ายยังกรอบเลยครับผมสุดยอดมากส่วนของอาหารผ่านไปเรามาดูเครื่องดื่มบ้างดีกว่า ผมนี่รอมานานกับเครื่องดื่มอะไรมาแนะนำกันบ้างคะสำหรับที่ร้านค่ะเครื่องดื่มที่วันนี้พี่เป้เอามาแนะนำเนี่ยจะเป็นเครื่องดื่มฟิวชั่นเหมือนกันนะคะโดยปกติเนี่ยถ้าเป็นค็อกเทลแรงๆลูกค้าก็มักจะชอบสั่งลองไอแลนด์เนาะเพราะว่าจะใส่เหล้าถึง5ตัวด้วยกันนะคะก็จะมีเตอร์กิล่าจินลัมวอสก้าแล้วก็ทริปเปอร์เซ็กนะคะอะไรอย่างฟังแล้วมึนทีนี้เนี่ยที่เป็นซิกเนเจอร์ของบราชูก้าที่คนมาเนี่ยเมื่อก่อนก็จะชอบสั่งลองไอแลนด์เพราะว่าเหล้าแต่ละอย่างเนี่ยเราใส่อย่างละ1ช็อตหรือ1จิ๊กเกอร์เต็มๆก็คือโดนไป5ช็อตเต็มๆใช่โดนไป5ช็อตเต็มๆไม่ใช่ว่าอย่างละ1ส่วน2หรือ1ส่วน3นะคะ5ช็อตทีนี้เนี่ยเพื่อความ
เมาที่แบบนุ่มนวลยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะแล้วก็ปกติมันก็จะมีเลมอนจูซด้วยเนาะเราก็เปลี่ยนใหม่ปกติจะเป็นลองไอแลนด์ไอทีที่ท็อปข้างบนด้วยโค้กนะคะแต่ว่าที่นี้เนี่ยบางคนไม่ดื่มโค้กไม่ดื่มน้ำอัดลมคืออย่างผมเนี่ยปกติผมก็ไม่ดื่มน้ำอัดลมแต่พอมาเจอลองไอแลนด์ผมก็ไม่ค่อยอยากดื่มเพราะมันมีน้ำอัดลมอยู่ข้างบนค่ะเราก็เลยเปลี่ยนใหม่เราก็เลยเปลี่ยนเป็นท็อปด้วยน้ำกรีนาดีนนะคะหรือว่าน้ำหวานทับทิมค่ะมันก็จะเป็นกลิ่นหอมๆทับทิมแล้วก็เนื่องจากพอใส่เป็นสีชมพูเราก็เลยเปลี่ยนชื่อมันใหม่จากลองไอแลนด์ก็เลยเป็นโรสไอแลนด์อ๋ออันนี้นะฮะถ้าเกิดใครมาสั่งที่เป็นเกาะดอกกุหลาบเป็นเกาะดอกกุหลาบคือเป็นโรสไอแลนด์นะฮะแล้วก็จะได้มีกลิ่นอายไทยๆเพราะว่ามีทับทิมอยู่ในนั้นด้วยใช่ค่ะนะฮะต้องขออนุญาตลองชิมสักนิดนึงแต่ความแรงก็ยังคงเดิมต้องคนดูไหมฮะต้องคนค่ะคนค่ะอันนี้พอคนแล้วข้างบนเนี่ยก็จะสีเท่าๆกันนะฮะขออนุญาตชิมนะครับแรงจริงครับแต่ว่าเป็นดีกรีความแรงที่รับได้เพราะว่ามันมีกลิ่นกับกลิ่นผลไม้ไทยมากลบมาช่วยกลบนะครับก็ถือว่ารับประทานง่ายครับผมนะฮะทันให้อันนึงอันนี้ดิอันนี้เนี่ยอะไรครับผมเห็นแล้วสงสัยมากๆเลยนะอันนี้คือแปลกมากเลยปกติถ้าเกิดทานช็อตเนี่ยก็จะมีมาเป็นแก้วอย่างนี้นะฮะอันนี้สีเขียวยิ่งไม่เคยเห็นเข้าไปใหญ่นะฮะแล้วก็มีช้อนที่มีรูนะฮะเป็นเหมือนใบไม้ฮะแล้วก็มีน้ำน้ำตาลก้อนอยู่ข้างบนนะฮะแล้วมีแก้วอีกใบนึงทำไมถึงต้องมี2ใบครับอันนี้นะคะก็เป็นแอปซินนะคะหรือว่ากรีนแฟรี่ก็ได้นะอ๋อกรีนแฟรี่น้ำปลาปีเขียวของเราถ้าเกิดใครดูเรื่องยูโรทริปก็จะเห็นนะฮะว่ามีเหล้าตัวนี้อยู่ในนั้นทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าแอปซินเนี่ยเป็นเหล้าที่มีแอลกอฮอล์เปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ค่อนข้างสูงเนาะคือเกิน 40% ถ้าซดอย่างนี้เลยเนี่ย มันจะทำให้แรงเกินไปนะคะอันนี้เนี่ยเราเอามาเนี่ยเพื่อเบิร์นแอลกอฮอล์บางส่วนทิ้งไปก่อนออกไปบ้างใช่ไหมออกไปบ้างลดดีกรีความแรงแล้วก็ทำให้รสชาติมันแล้วรสชาติมันจะกลมกล่อมมากขึ้นด้วยนะคะโดยที่น้ำตาลก้อนข้างบนเนี่ยมันก็จะหยดลงไปข้างล่างด้วยแล้วก็มันก็สนุกด้วยจุดไฟให้ลูกค้าดูดีมีสีสันนะฮะใช่เดี๋ยวพี่ลองทำให้ครับต้องจุดไฟด้วยนะฮะอ๋อแล้วมันดันมาจากข้างล่างเหรอฮะมันก็ทำให้เป็นการเบิร์นนะฮะให้น้ำตาลเนี่ยมันเผาลงไปข้างล่างเสร็จแล้วก็จะมีกลิ่นของความไหม้จากน้ำตาลใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วมันก็จะเบิร์นแอลกอฮอล์บางส่วนแต่ว่าเครื่องดื่มตัวนี้นะฮะแอปซินหรือว่ากรีนแฟรี่เขาบอกว่าอันตรายมากเพราะแอลกอฮอล์เนี่ยสูงถึง 68% นะฮะเรียกได้ว่าช็อตนี้ช็อตเดียวผมว่าผู้หญิงเนี่ยมึนกันผู้ชายยังล้มได้เลยเหล้าขาวที่ว่าแรงแล้วนะฮะเจอตัวนี้นี่แรงเข้าแรงกว่าเยอะเลยฮะจริงๆเพราะว่าถือเป็นเหล้าที่แอลกอฮอล์สูงที่สุดเลยก็ว่าได้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่โอเคผมว่าเครื่องติดแล้วเครื่องติดแล้วเดี๋ยวมาที่แจ๊สผับกันทั้งทีนะฮะไม่ฟังดนตรีแจ๊สเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่พลาดมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตรับประทานอาหารเสร็จแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันใหม่นะฮะเสร็จแล้วสำหรับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปูเป้มากๆเลยค่ะเมื่อกี้นี้ซดไปหนึ่งก็ทำผมมึนแล้วก็เดี๋ยวไปฟังดนตรีแจ๊สกันขอบคุณค่ะครับผม